ันนี้ยายจ๋าจะมาผัดเผ็ดหมู3ชั้นนะคะเครื่องปรุงของยายจ๋าเนาะพริกหยวกเก็บมาจากหลังบ้านนะคะใช้กะปิพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดรสดีเนาะหมู3ชั้นพริกตำใส่กระเทียมนะคะเพิ่มความเผ็ดเนาะแล้วก็จะมีถั่วนะคะหากินเท่าที่มีอยู่ในครัวเรือนเนาะมาเริ่มกันเลยจ้าทีนี้เรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะเนาะเริ่มต้นจากพริกกระเทียมเลยนะผัดเผ็ดหมู3ชั้นวันนี้เอาแบบจี๊ดจ๊าดเลยอยากกินอะไรแซ่บๆผักหลังบ้านเราเองเนาะคั่วพริกหอมแล้วยายจ๋าก็จะเอาพริกแกงลงไปผัดด้วยเลยเป็นคนนะคะแล้วก็กะปิด้วยนะคะสูตรทำเองกินเองนะคะคั่วให้หอมหอมแล้วนะคะก็ตามลงไปเลยด้วยหมู3ชั้นนะคะเมนูในต่างแดนนะคะจะได้อย่างรู้ไหมไม่มีใบกะเพราเนาะที่นี่ก็ทีนี้จะไม่ได้เบี้ยกะเพรานะคะหัวราคานี่กินไม่ทันเลยหรือเราก็เอาไปอุดตั้งไปเลยทำให้หอมที่ขาดไม่ได้คือน้ำล้างครกที่น้องจ๋าสมแซ่บเติมน้ำนิดนึงนะคะรอให้เดือดเลยจ้าหอมมากฉุนมากงานนี้ต้องไล่ฝรั่งออกจากนอกบ้านนะคะจากทำอาหารฝรั่งเสร็จแล้วเราก็ไล่ฝรั่งออกจากครัวไม่ใช่นอกบ้านออกจากครัวแล้วเราก็มาลุยอาหารแซ่บๆของเรานะทีนี้เราก็เอาถั่วลงไปเลยจ้าถั่วเราก็จะเอาแบบสุกกรอบลงไปด้วยพริกเลยเราไม่มีพริกแดงนะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงรสกันเนาะด้วยรสดี1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะนิดหน่อยเนาะจะทำอาหารชอบตัดน้ำตาลนะคะแต่ไม่หวานเนาะทำเพิ่มเติมความนัวนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะรอให้ผักสุกอย่างเดียวสุกกรอบๆนิดๆน่ากินนะคะเรามาชิมรสกันก่อนนะว่าขาดอะไรนะคะบอกเลยว่าหอมกะปิมากทีนี้เราก็จะมาเติมน้ำปลานะคะรสชาติตามใจฉันนี่เลยหอมกะปิมากพี่น้องจ๋า